สวัสดีครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนอื่นก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับ FC วันนี้ก็ไปตามเก็บเบี้ยแก้มาอีก FC นะฮะเพราะว่านะครับผมเพิ่งรู้ว่าวันที่ไปปลูกเสกหลวงปู่บุญมาเบี้ยแก้รุ่นนี้ก็ไปปลูกเสกที่วัดหลวงปู่บุญมาด้วยนะฮะน่าจะหลวงพ่อทองหลวงปู่บุญมาแล้วหลวงพ่อพัดนะครับนะเบี้ยแก้รวยรวยๆนะครับนะผมจำได้ละผมก็เลยไปตามเก็บมาครับนะฮะผมก็เลยไปตามเก็บมารีวิวอีกนะฮะวันแรกผมรีวิวไปจะเป็นเบี้ยแก้องค์เล็กจะมีองค์เล็กและองค์ใหญ่นะครับจะเป็นหอยเล็กและหอยใหญ่นะครับนะครับเบี้ยแก้นี่พุทธคุณนะครับนะในความเชื่อย้ำอีกทีนะในความเชื่อนะครับแก้คุณไสได้ทุกอย่างนะครับแก้คุณไสนะฮะไม่ว่าใครจะมาทำของส่งของใส่นะครับทำนั่นทำนี่ใส่นะฮะหรือบางคนอิจฉาเรานะครับนะเอาบาตรแตกนะครับมาฝังไว้ในบ้านเราให้ครอบครัวเราแตกแยกอะไรเงี้ยเอาตะปูผีตายโหงตอกลงผีตายโหงหรือเอาดินเจ็ดป่าช้าหรือเอาอะไรเนี่ยนะครับมาใส่เหล้าหรือทำเสน่ห์ยาแฝดนะมาใส่นะครับเหมือนมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับนะมีเบี้ยแก้นะครับนะพกติดตัวอยู่หนึ่งอันแล้วก็พกไว้ในบ้านหนึ่งอันนะครับนะตอนทีนี้ขายบ้านนะครับขายบ้านและย้ายบ้านนะครับนะครับโอ้หรือออกมาทั้งบาดแตกทั้งตะปูทั้งเส้นผมทั้งเศษผ้าขาวเศษผ้าอะไรนะครับนะฮะทั้งตะปูเต็มเลยนะครับนะเขามาเอามาซ่อนไว้พกใส่ผ่อห่อผ้าขาวมาวางไว้ซอกบ้านมาวางไว้หลังตู้ก็มีนะครับนะไปโดนแบบนั้นก็มีนะครับนะแต่ตัวเองไม่เป็นไรนะเพราะมีเบี้ยแก้นะโอ้เขาสาธุขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะเขามีเบี้ยแก้กันอยู่นั่นคือประวัติที่เบี้ยแก้มาเยอะถ้าเบี้ยแก้ดีๆมีจะมีหลวงปู่อะไรนะที่ดังๆนะครับโอ้โหเวลาปลูกเสกนี่ประหลอดนี่วิ่งเลยนะปลูกเสกอยู่อย่างนี้นะประหลอดนี่วิ่งเข้ามานะวิ่งเองเลยนะครับประหลอดนี่วิ่งเข้ามาในหอยตัวนี้เลยนะครับนะแล้วก็จะสั่นแล้วก็จะหนักนะสั่นปั๊บแล้วจะมีประหลอดอยู่ด้านในนะครับก็เป็นความเชื่อกันนะความเชื่อที่เล่ากันมานะครับแล้วก็เบี้ยแก้นี่นะครับท่านไปแผงพระที่ไหนท่านต้องเจอทุกแผงพระนะครับเบี้ยคำว่าเบี้ยแก้นะครับเพราะมีหลายๆเกจิที่ทำนะฮะแล้วก็ทำตั้งแต่โบราณนะครับนะก็กันคุณใสกันคนเฒ่าคนแก่ทางบ้านผมก็ยังมีอยู่นะครับนะยังแฝงกันเต็มอยู่ครับเบี้ยแก้นะครับแต่เราไปถามเขาก็ไม่รู้ว่าวัดไหนแต่อย่างนี้นี่ครับรู้เลยนะครับนะรู้ปั๊บได้ไปปั๊บสบายใจมีกล่องมีอะไรด้วยนะถ้าท่านไปเดินตามตลาดบางท่านถ้าไม่เซียนจริงไม่รู้เลยไปจับเบี้ยแก้มาไม่รู้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือเปล่านะฮะจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่อย่างนี้เราได้ไปเรารู้ละว่าเป็นหลวงพ่อพัดและรู้ละว่าปลูกเสกกี่วาระที่ผมบอกให้ฟังนะฮะเพราะผมไปร่วมปลูกเสกคุณแผนเสือองค์ดำนะครับองค์ดำผมก็ไปเจอเบี้ยแก้นี้มาปลูกเสกที่หลวงปู่บุญมาด้วยนะครับหลวงพ่อทองแล้วก็หน้าหลวงพ่อพัดด้วยนะครับนะครับเป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อพัดบุญญากาโมรุ่นรวยด้วยๆนะครับนะมาดูกันนะครับนี่อันนี้ผมจะเอาไว้ใช้เองนะครับนะผมจะเอาไว้ใช้เองนี่จะเป็นเบี้ยแก้องค์ใหญ่นะครับนะจะมีอันใหญ่อันเล็กก็เท่านิ้วก้อยก็มีนะครับนะในรายการลุ้นแล้วก็จะมีแผ่นเงินแผ่นตะกั่วแผ่นทองคำนะฮะที่เขาบอกกันแต่เมื่อคืนนี้ไม่รู้ใครได้แผ่นทองคำไปนะครับนะเบอร์88ด้วยนะแผ่นทองคำเป็นแผ่นแบบนี้เป็นแผ่นทองคำนะที่เขาใส่ให้มา นะครับเบี้ยแก้ก็เป็น EP ที่2นะครับนี่จำยันตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับนะยันหลวงพ่อพัดนะครับหรือยันนโมพุทธยะยันพุทธซ้อนหลวงพ่อเดิมจะว่างั้นก็ได้นะครับเป็นยันพุทธซ้อนนะครับหมายเลข199 1990นะครับต่อโคตรนี่เป็นได้สายศีลนะครับนะสายศีลแล้วก็มีจีวรนะครับจีวรหลวงพ่อด้านนี้น่าจะเป็นอะไรไม่รู้แปะอยู่นะครับสีดำๆนะฮะผมก็ไม่เก่งเรื่องแบบนี้เครื่องรางที่ผมรีวิวผมก็รีวิวมีดหมอแล้วก็มีนี่แหละครับนะเบี้ยแก้นะผมจำไม่ได้ผมเอาอะไรมารีวิวบ้างนะเครื่องรางแล้วก็มีวัวธนูของหลวงพ่อทอง
นะฮะที่ผมมารีวิวโอ้มีน้ำมันพงน้ำมันพายแต่ผมจับมารีวิวหมดนะสมัยก่อนนะครับนะที่เป็นของเกจิที่ปลูกเสกนะครับ นะฮะอันนี้ก็เป็นเบี้ยแก้นะครับนะเบี้ยแก้อันใหญ่นะครับอ้าวอันนี้ผมตัดไปใช้เองนะครับนะฮะผมก็ต้องใช้นะครับนะตัดไปใช้เองนะเบี้ยแก้นะครับโอ้นะครับเบี้ยแก้จะเป็นแบบนี้นะครับเบี้ยแก้หลวงพ่อพัดนะนะฮะนี่เวลาเขาเสกนะฮะที่เขาปลูกเสกนะฮะเขาจะมีนะถ้าเกจิที่เก่งๆด้านนะด้านนี้จริงๆเลยด้านปลูกเสกด้านนี้จริงๆเลยด้านเครื่องรางจริงนะครับนะนะนะเส้นประหลอดนี้วิ่งตามหลอดนี้เข้าไปในนี้เลยนะครับนะเข้าไปในรูนี้แล้วก็นะสั่นดังกุ๊กกุ๊กเลยแล้วจะหนักนะครับนะเบี้ยแก้นะครับนี่ให้ดูนะครับเป็นหอยน่าจะเป็นเปลือกหอยนะครับแล้วก็ทำไมเขาถึงเรียกว่าเบี้ยน่าสมัยก่อนก็คือใช้อัดใช้เบี้ยนะครับในการซื้อของเขาเลยเรียกว่าเบี้ยแก้นะครับนะสมัยก่อนนี่ใช้หอยนะครับแต่สมัยโบราณไปรื้อตามหิ้งพระเก่าๆนี่มีกันนะครับนะเป็นเบี้ยแบบเป็นหอยเปิดมาเอ้าเท่ากับผู้เฒ่าผู้แก่ทำไมต้องเก็บหอยไว้นะครับนะบางคนก็ไม่รู้ก็เอาไปทิ้งนะครับแต่บางคนที่รู้คุณค่าหนูเขาเก็บนะเป็นเบี้ยสมัยโบราณนะฮะเป็นเบี้ยที่ใช้แทนเงินสมัยโบราณน่าจะใช่แบบนั้นนะถ้าผิดถ้าถูกนะครับนะนะครับที่ใช้เป็นซื้อคงซื้อของได้เขาเรียกเป็นเบี้ยเป็นอัดอย่างนั้นนะจำไว้นะครับแล้วทีนี้อันนี้เขามาทำเป็นเบี้ยแก้นะครับนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะสวยงามเป็น EP ที่2นะครับนะเป็น EP ที่2กล่องอย่าลืมกล่องเด็ดขาดนะครับกล่องนี้นะเบี้ยแก้รุ่นรวยรวยรวย EP ที่2นะครับนะเบี้ยแก้รวยโดย EP ที่2หลวงพ่อพัดบุญยกามูวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะนี่ผมเก็บไว้ใช้เองนะครับนะผมจะนะผมเก็บก็จะเก็บสัก2อันนะครับเอาไว้ในบ้านนึงอันนึงก็ติดพวงกุญแจรถนะครับเราไม่รู้หรอกสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะนะฮะแต่เรามีการพลาดไว้ดีกว่านะอย่าเขาเรียกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับนะถ้ามันวัวหายล้อมคอกถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นนะไปเดือดร้อนใครนู่นนะครับหมอปลา นะครับนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ต้องก็นะครับนะถึงบอกอย่างนั้นนะอันนี้นะครับสายขาวอยู่แล้วนะครับนะมาครับต่อไปนะครับผมจะนะครับแกะให้ดูนะครับนี่สีมันก็จะเป็นนี้แกะให้ดูสักรุ่นอีกสักรุ่นนะผมอยากได้องค์เล็กอีกนะครับนะไม่อยากได้องค์ใหญ่นะอยากได้องค์เล็กๆมีไหมอ่ะเอานี่น่าจะเป็นองค์เล็กๆหรือเปล่านะครับโอ้โหเท่ากันเยอะนะครับไม่รู้เลยนะครับอ่ะมาครับนะฮะอยากได้องค์เล็กเอาไว้ห้อยกุญแจเอาไปเลี่ยมกอบพัดติดห้อยคอติดตัวห้อยคนเท่าคนแก่เขาห้อยคอนะครับนะครับนะฮะโอ้โหได้อันเล็กจริงๆครับสมใจอยากครับโอ้โหแผ่นเงินครับนะนี่นะครับจะมีแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นทองแดงนะครับแผ่นตะกั่ว นะครับนะนี่แผ่นนะครับมาเลข1939นะครับโอ้โหเลข9หน้า9หลังนะครับเป็นเลข1นะฮะนี่นะครับ F4 เบี้ยแก้นะครับนี่ได้มา2อันละอันเล็กอันใหญ่นะหอยเล็กหอยใหญ่เบี้ยใหญ่เบี้ยเล็กนะครับนะนี่ นะครับนี่นะครับผ่านพิธีพุทธาภิเษกไม่งั้นผมไม่ตามเก็บเอามาอีกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเหลือ1 2 4 6 8 9 9องค์นะครับนะต้องตามเก็บมาเยอะหน่อยไว้บ้านก็นะครับนะเราไม่รู้นะครับว่าใครจะนะใครคนรักเรามีคนเกลียดเรามีนะครับเผื่อเขาทำของใส่นะฮะเผื่อสาวๆนะครับนะเห็นผมหล่อๆนี่มาทำของใส่นะครับ นะดีดน้ำมันพายใส่ผมไม่เข้านะครับนะไม่ต้องดีดพี่ตามเองนะครับนะ ขอให้สวยนะครับ ไม่ต้องแก้จะไม่แฝดเลยวันนั้นนะครับยังไม่ดีดเลยผมนะครับนะอ่ะก็รีวิวให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับกับเบี้ยแก้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะถ้าสาวๆสวยๆยังไม่ดีดน้ำมันพายใส่ก็ไม่ต้องมาดีดนะเดี๋ยวผมตามไปเองนะงั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะกับเบี้ยแก้ EP ที่2นะเป็น EP สุดท้ายแล้วแหละนะครับที่ผมจะรีวิวกับเบี้ยแก้นะครับนะอ่ะนะเอาไว้เก็บไว้ติดตัวซะนะคนละองค์2องค์คนละอัน2อันนะครับฐานที่มีพุทธาภิเษกอันนี้ผมคอนเฟิร์มให้ว่าได้เห็นปลูกเสกที่วัดหลายปลูกเสกหลายวาระด้วยนะครับนะแล้วเป็นสายขาวนะฮะน
ครับเบี้ยแก้นี่สายขาวอยู่แล้วนะครับนะสายธรรมนะฮะสายธรรมะอ่ะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับกับเบี้ยแก้รวยรวยรวยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะนี่นะฮะเบี้ยแก้นะครับ F4 นะฮะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ